ครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะอย่างที่ภาพวอลด้านหลังนี่เลยนะครับลูกเกดชนที่ชาแจ้งเร็วนะครับเป็นแกนนำม็อบอ่สถานะอีกสถานะหนึ่งเป็นผู้ต้องหาตามคดีประมวลกฎหมายยามาตรา1นึจากการเขียนจดหมายนะฮะปฏิรูปสถาบันและก็โพสต์ลงในเฟ e บุ o k นะครับเข้าข่ายความผิดตามมาตรา1นึและอีกสถานะหนึ่งนะเป็นว่าที่ผู้สมัครสส จังหวัดปทุมธานีของพักคก้าไกลนะครับจะตัววันก่อนนี้เพิ่งจะไปถอดกําไร EM หรือว่ากําไรติดตามตัวนะฮะเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคมากตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครแล้วลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยโอ้โหภาพลักษณ์ไม่ดีเลยนะครับแต่ไม่ได้มองว่าสิ่งที่ทํามาหรือการเคลื่อนไหวมามันคืออะไรยังไง วันนี้มีประเด็นเรื่องนี้จะมาขยายความกันนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านของนิวสิริชัยนาถึงซึ่งก็เป็นนะักศึกษาจากหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นจำเลยนะครับในคดีตามความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา1นึแล้วก็กฎหมายอาญามาตรา358ห้าทำให้เสียทรัพย์นะครับสิริชัยนาถึงหรือว่านิวเนี่ยนะฮะได้ไปพ่น สเปรยนะฮะแล้วก็ไปติดสติกเกอร์ข้อความในพระมหากษัตริย์พระราชินีเชื้อพระวงศ์ต่างๆทั่วทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลังจากนั้นก็มีคนเห็นจากภาพจากกล้องวงจรปิดต่างๆก็นำมาสู่การแจ้งความแล้วก็ร้องทุกข์นะฮะแล้วก็เอาผิดนะครับที่สุดสารก็มีคำพิพากษาออกมาเมื่อวานนี้นะฮะท่านผู้ชมครับสารพิพากษานะครับมีความผิดจริงเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับ มีความผิดจริงก็เลยโทษนะฮะเป็นการจำคุก3ปี10เดือนปรับนะครับ3า1 7 7บาทนะโทษปรับนี้ปรับจากกรณีที่ครอ,อบครองบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นที่ทำให้เสียทรัพย์ก็ถูกปรับ30,000แต่โทษความผิดตามบรรมวลกฎหมายยามาตรา112อันนี้โทษจำคุก3ปีนะครับโทษจำคุก3ปี แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับโทษจำคุกสารท่านเมตตาให้รอลงอาญาไว้2ปีนะฮะก็ยังคงไว้ที่โทษปรับอยู่ที่31,177บาทก็ดูแล้วก็ก็เป็นธรรมแล้วกับกระบวนการนะฮะซึ่งถือว่าการได้สิทธิ์รอลงอาญานี่ถือว่าองศาท่านก็เมตตาที่สุดนะครับแต่วันนี้มันมีบางคนที่ยังคาใจนะครับยัง คุณลูกเกดชนทิชาจ้างเร็วเนี่ยนะฮะได้มีการทวิตข้อความนี้นะครับบอกว่าสารทัญ,ญบุรีมีคำพิพากษาหนึ่งกรณีเซฟอกรณีของมิวเนี่ยนะฮะมายเรียธรรมศาสตร์จำคุก3ปี10เดือนแต่ให้รอลงอาญาไว้2ปีสังคมต้องบ้าแค่ไหนที่มองว่าการพ่นข้อความภาษีกูยกเลิก1นึสองมันร้ายแรงถึงขั้นต้องติดคุก3ปีกับ10เดือนแค่แก้ไขกฎหมาย ที่เปิดช่องให้สังคมป่วยไข้ได้ขนาดนี้มันไม่พอแล้วต้องยกเลิกกฎหมายด้วยค่ะนี่คือความคิดของคนที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอนะฮะท่านผู้ชมครับชนทิชาเป็นใครไปขยายความกันนิดนึงนะฮะชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าเป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิและก็ด้านการเมืองเป็นสมาชิกกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเป็นหนึ่งในการชุมนุมกับกลุ่มราษฎรอยู่ระดับแนวหน้านะฮะ บทบาทก be sí. ็จะไปเป็นแกนนําในการที่จะเป็นผู้เจรจากับเจ้าหน้าที่เวลาจะเปิดทางต่างๆนานาหรือสั่งลุยเมื่อมอบมีการเคลื่อนไหวก็ถูกดําเนินคดีนะครับก็ว่ากันไปตามพรบการชุมนุมพรกสะอาดอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันแต่ในยะสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี่ยโดนคดีตามมาตราหนึ่งหรือสองเพราะว่าไปเขียนจดหมายลงใน a c e b o o k เนี่ยนะฮะเป็นการดึกกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันซึ่งมีถ้อยคำเนี่ยที่จับจ้วง ล่วงละเมิดเป็นความผิดตามมาตรา1นึก็อยู่ระหว่างของการพิจารณาดําเนินคดีที่สุดเจ้าตัวก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยสารนะครับแต่ให้ติดก,กำไร EM m การลึกร้องตลอดมาว่ากําไรเ m m มันเป็นอุปสรรคอะไรต่างๆนานานะฮะจนที่สุดเมื่อวันสวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลก็มีคําสั่งให้ถอดกําไร EM ได้ปัจจุบันลูกเกดนะฮะอยู่ในสถานะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคก้าไกล นะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคก้าวไกลนะครับนี่คือบทบาทตอนชุมนุมต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็จะไปอยู่ทุกที่เนี่ยนะครับถามว่าช่วงของการชุมนุมการเคลื่อนไหวต่างๆบทบาทของความเป็นแกนนำเนี่ยนะครับลูกเกบยังมีหน้าที่ในการประสานงานหรือสื่อสารกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยใช่หรือไม่อนี่เป็นคําถามนะครับเพราะอะไรอยู่ดีๆถึงมาพูดแบบนั้นเพราะว่ามันมีข้อความที่หลุดออกไปจากทางไลน์นะครับ ซึ่งข้อความนี้มันเป็นการกล่าวอ้างระหว่างคุณลูกเกดคุยกับบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งในลายตั้งชื่อว่าเป็นเอเจนต์เนะฮะเอเจนต์เนะครับคุณลูกเกดเนี่ยเป็นการรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วให้กับชาวต่างชาติได้รับทราบมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอเจนต์เหรือว่ามิสเตอร์เนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยใช่หรือเปล่าอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องตั้งคําถาม แม้นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะทางด้านของนิโคฟอกซ์ซึ่งก็เป็นโฆษกหญิงของสถานทูตสหรัฐในกร,รุงเทพมหานครใด้สัมภาษณ์กระสือในประเทศไทยบอกว่าเป็นข่าวปลอมไม่มีเรื่องดังกล่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอเจนต์เฮชนะครับเป็นอดีตนะฮะเจ้าหน้าที่นะครับจากทางการทูตที่มีการสื่อสารกับแกนนําในการรายงานความเคลื่อนไหวนะส่งสัญญาณขยับเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่า นะครับมันมีปัจจัยเรื่องงบประมาณในการเคลื่อนไหวด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นเรื่องนี้คนยังตั้งคําถามกันว่าการเคลื่อนไหวของม็อบที่อยากให้มันสอดประสานมันค,คล้ายๆกับม็อบในห้องกงม็อบอล่มเหลือนะฮะยกระดับมาที่แบงกอกไทยแลนด์มันมีการสื่อสารกับคนที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ฝั่งตะวันตกแบบนี้ใช่หรือไม่ยังต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะฮะคนที่เป็นว่าที่ผู้สมัครนะครับก็ไม่ได้มี ัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าแม้ปัจจุบันสสเนี่ยในพักของท่านเนี่ยนะครับยังไปไกลกว่าน,นั้นท่านหัวหน้าพักของท่านยังเป็นตัวตั้งตัวตีในการเป็นประกันตัวแบมออกมาและยังเป็นนายประกันคนที่ต้องกํากับดูแลแบมอขออภัยนะตะวันนะฮะทานตะวันแต่ที่สุดแล้วทานตะวันก็เลือกที่จะฝ่าฝืนนะครับหรือว่าทําผิดเงื่อนไขาการประกันตัวเอง วันนี้หัวหน้าท่านหัวหน้าพักเนี่ยนะก,ก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการไปเรียกร้องไปยื่นหนังสือตามที่ต่างๆนะครับเพื่อให้มีการแก้ไขมาตราหนึ่งสองวันนี้คุณที่เป็นว่าที่ผู้สมัครนะครับเสนอยกเลิกเลยข้อเท็จจริงมันใช่หรือเปล่ากฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐกฎหมายมีเพื่อคุ้มครองประมุขแห่งรัฐแต่ตัวผู้สมัครอยากที่จะไม่ให้มีกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐแม้ดแตมีประมาทเนี่ยนะฮะถ้าสมมติผมกล่าวนะครับให้คุณเสื่อมเสียคุณยังต้องไปแจ้งความมีดประมาทเลย หรือแม้แต่คนที่เป็นประธานคณะก้าวหน้าณนะปัจจุบันอย่างคุณธนาธรเนี่ยนะฮะยังเคยถูกคุณสุธิยานชื่อลือไทนธรรมประธานเจ้าหน้าที่ท็อปนิวของเรานะครับซึ่งคุณสุธิยานตั้งคําถามปกติเลยในการอภิปรายคุณสุธิยานตั้งคําถามว่ากรณีที่คุณธนาธรเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยข้อความหรือว่ามีการส่งสัญญาโดยเฉพาะผ่านหนังสือหรือผ่านโพสเทสของคุณธนาธรเองเนี่ยนะฮะ และคุณสุนทิยานก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องธนาทรพ้อเทศเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการเสนอแนวคิดมุ่งหรือว่ามันมีข้อมูลหรือจะส่งสัญญาณไปถึงการบ่อนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเนี้ยใช่หรือเปล่าคุณสุนทิยานก็มีการอภิปรายและก็มีการตั้งคําถามเรื่องนี้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของคุณธนาทรก็ยังเลือกใช้กฎหมายในการป้องกันเนี่ยนะฮะในการแจ้งความหมิ่นประมาทมาฟ้องร้องคุณสนทิยานเลย คุณสัญญาณก็เลือกที่จะสู้นะฮะสู้เสร็จมาอย่างต่อเน,นื่องจนที่สุดวันนี้เป็นวันที่ศาลท่านตัดสินนะฮะคดีในศาลชั้นต้นลองไปฟังว่าคุณสนธิยานนะครับได้มีการิภิปรายอย่างไรและต่อสู้อย่างไรและศาลท่านว่ายอย่างไรคุณสนญธิยานถึงได้ศาลท่านถึงยกนะฮะในการคําร้องที่คุณธทนทรอบอกว่าหมิ่นประมาทลองฟังเสียงคุณสนธิยานนะฮะเชิญครับวันนี้ศาลได้อ่านคําพิพากษายกฟ้องนะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมได้ยกข้อต่อสู้มาว่าการแสดงความคิดเห็นของผมนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์นะครับเพื่อปกป้องสถาบันขระหมหากษัตริย์นะครับและก็ผมไม่ได้โกรธเคืองหรือมีปัญหากับคุณธนาธร ในทางส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นจนถึงแม้วันนี้นะครับไม่ไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเป็นเรื่องของการทําหน้าที่ในฐานะประชาชนคนไทยและก็ในฐานะคนที่ทํางานทางด้านข่าวสารนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับคุณธนาทรก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองเพื่อปอกป้องตัวเองนะครับผมก็ ใช้สิทธิ์ในการนำข้อเท็จจริงมาแจกแจงต่อศาลนะครับครับก็ชัดเจนนะครับศาลท่านมองว่าสิ่งที่นะครับได้มีการพิปายหรือนำเสนอไปนั้นน่นะฮะไม่ได้เป็นการกล่าวร้ายหรือว่าดูหมิ่นคุณธนาธรแต่อย่างใดประเด็นมาอยู่ที่คุณธนาธรก็เลือกที่จะใช้สิทธิ์ในการปกป้องตนเอง ค,คุณสุริยานก็ใช้รัมนูนนะครับในการตรวจสอบนะในการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุดจริตใจเป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าต้องปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาารราศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนอยู่แล้วตามรัมนูนนะครับและยังไงต่อฮะแปลว่าอะไรวันนี้พวกคุณมาเรียกร้องให้ยกเลิกพวกคุณมาเรียกร้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องมีกฎหมายมาคุ้มครองมันจะเป็นไปได้หรอเพราะตัวของพวกคุณเองยังต้องการกฎหมายมาปกป้องคุ้มครองพวกคุณเลย